ธรรมทัตจัดให้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุตวยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมักกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา7นาฬิกา30นาทีไปจนถึง8นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมออกอากาศมาจากประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุมิชเชสทาวน์จังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์หรือไอแลนด์ใต้บรรยากาศวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยดีกว่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานซืนเพราะว่าวันนี้6องศาต่ำสุด6องศาแล้วก็สูงสุดก็12องศาเซลเซียสแต่ขณะที่พูดอยู่นี่7องศาก็ดีหน่อยดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานนี่5องศา5องศานะวันนี้7 6ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังต้องอาศัยนี่เตาอาศัยเตาไว้ก่อนก่อไฟไว้ก่อนเอาละทีนี้ก็มาดูเนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยเมื่อวานนี้ว่าจะให้จบไม่จบวันนี้ต้องจบแน่ๆต้องจบแน่ๆวันนี้นะเหลือธรรมะอยู่ท่อนหนึ่ง
โอวาทปฏิโมกข์เนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันมาฆบูชามี3ท่อนนะท่อนที่1เขาเรียกว่าเป็นหลักการท่อนที่2เป็นอุดมการและท่อนที่3เป็นวิธีการหลักการอุดมการวิธีการที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์นี้เหมือนกันหมดทุกพระองค์ที่ผ่านมาแล้วกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระพุทธเจ้าในอดีตมันเพราะมันหลายล้านหลายโกรธปีมาแล้วหลายล้านปีหลายโกรธปีมาแล้วหลายพระองค์มาแล้วแค่นับ8พระองค์ในพัทธรกัปนี้ก็ไม่รู้กี่ล้านล้านกี่ล้านล้านปีที่ผ่านมานี่นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทธกัปเนี่ยพระชนมายุตั้ง80,000ปีแล้วก็ดู80,000ปีนะมันอยู่นานนะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย80ปีจาก80,000ปีถึง80ปีเดี๋ยวแล้วอายุไขของคนนี่จะลงไปลงไปลงไปอีกจนถึง10ขวบ10ปีเนี่ยนะสุดท้ายเลย10ปีก็จะโตขึ้นนะโตขึ้นอีกไปปลายกันน้ำล้างโลกไฟล้างโลกอะไรหมดล้างหมดเหลือผู้มีบุญอยู่ประมาณเล็กน้อยไม่มากหนีเข้าไปอยู่ในป่าในเขาหนีเข้าไปอยู่ในโน่นในถ้ำในนั่นนะไม่คนเห็นไม่มีใครเห็นถ้าเห็นไม่ได้ฆ่ากันหมดเขาเรียกว่ามิคสันยีในยุคนั้นในยุคมิคสันยีนะเจ็บสิบขวบนี่นะอายุ10ขวบนี่นะแต่งงานแต่งการกันมีลูกมีหลานเอาไม้นี่นะตามตำนานบอกว่าเอาไม้เนี่ยนะมาเขาเรียกว่าเอามาทำยังไงต้นมะเขือต้นมะเขือจะเอาต้นมะเขือเนี่ยนะเอาไม้มาเขาเรียกไม้อะไรเนี่ยทางภาคเหนือนี่ก็เรียกว่าไม่เศร้าบ้านเราเนี่ยว่าไม่เศร้าเอาไม่เศร้าไปจิเอาไม่เศร้าไปเกาะลงมาคนตัวน้อยถ้าจะมองเอี้ยนถ้าจะสูงมากสักศอกเนี่ยก้านสูงมากสักศอกเนี่ยไอ้สูงเนี่ยถ้าจะมองสักศอกเนี่ยต้นมะเขือมันก็สูงมัดหมกเพียงแอลเนี่ยต้นมะเขือสูงมากเปลี่ยนแอวเอาไม่เศร้าไปก็เอาอันมะเขือเนี่ยหน่วยมะเขือมากินอายุ10ขวบอ่ะสูงสุดนั่นนะสูงสุดอายุ10ขวบนะเอาเรามีลูกออกหลานกันแล้วแล้วก็ฆ่าฟันกันตูดับตับแตกเนี่ยยิ่งกว่าสงครามยูเครนยิ่งกว่าสงครามในกาซาหรือในพม่าอีกสมัยนั้นนะมิคาลุเขาเรียกยุคมิคสันยีมิคสันยีคือฆ่ากันนี่เป็นผักเป็นปลาเลยมีข้าไปว่าเนื้อมีข้าสัญญีเนี่ยว่าหนึ่งว่าโอ้คือเห็นคนเห็นเนื้อเนี่ยเป็นผักเป็นปลาเลยฟันกันฟันฆ่าฟันกันนี่โอ้ไม่ต้องมีเรื่องศีลธรรมอย่าพูดถึงอ่ะพุทธศาสนาก็หมดไปนานแล้วเนี่ยหลังจาก5,000ปีนี่นะ
ยาวถึง5,000ปีนี่คนอายุไขก็อีกสักคนจะอายุไขเหลือแค่ประมาณ45 ปีโอ้เดี๋ยวต้อง10 ปีจะลดลง1 ปีนะเอ้ยเดี๋ยว100 ปีจะลดลง1 ปีเนี่ยตอนนี้100ลงมาลดลงมาอันนี้26 2,505 2,500ก็25 ปีลดลงมา25 ปีแล้วเหลือ75ตอนนี้อายุไขของคนเราตอนนี้ประมาณ75ตอนนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยพระพุทธองค์อายุ80นี่ต่ำสุดนะคืออายุไขประมาณ100อ่ะแต่สูงสุดก็120คือ20ปีข้างล่าง20ปีข้างบนคือเขาเรียกว่าบวกลบบวกลบ20ปีท่านพระครูอนุสิทธีระคุณครูบาจีสาธุมาแล้วท่านแรกไว้สาครับท่านด็อกเตอร์บางนะโอ้สาธุไว้สาครับไว้สาโอ้ครูบาจีสบายดีเนาะเนี่ย เอามามาเนี่ยคนก็เนี่ยตอนนี้อายุใครประมาณ7560ถึง75 75ลงมาอ้าวว่าไปแล้ว2ท่อนท่อนที่1หลักการสัพพปาปัสสะอกรณังนี่การไม่ทำบาปทั้งปวงสบายดีครับท่านอาจารย์โอ้โหสาธุสาธุสบายดีผมก็ถ้าไม่หนาวนี่ก็สบายดี นี่หนาวนะสองกุศลสูปปสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมทำดีอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำความชั่วทำดีทำแต่ความดีนี่นะอะไรมันดีก็ทำหมดไอ้ที่มันชั่วละหมดไม่ทำนี่แล้วก็สามสจิตตปริโยทปนังอันนี้ทำจิตของตัวเองนี่ให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสทั้งหลายพยายามสลัดกิเลสออกไปกิเลสออกไปเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะต้องพุทธศาสนังนี่นะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะไม่ใช่องค์เดียวนะไม่ใช่องค์เดียวพระพุทธองค์ตรัสไว้นี้แล้วว่าการแสดงโอวาทโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยเหมือนกันหมดทุกพระองค์นะต่างแต่เวลามีคนมีอายุใครมากก็แสดงปีละเจ็ดอะไรเจ็ดปีเทศสักครั้งหนึ่งเจ็ดปีลงมา6 ปีแล้วก็ลงมาอะไรอ่ะ1 ปีแล้วก็ลงมา6 เดือนและสุดท้ายให้แสดงโอวาทปาติโมกข์พระพุทธเจ้า45 ปีของพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงครั้งเดียวแล้วแต่ว่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังโอวาทปาติโมกข์เนี่ยฟังปาติโมกข์กันเนี่ยทุกกึ่งเดือนทุก15 วันทบทวนกันทุก15 วันแล้วก็เอาเทศเอาบรรยายเอาพูดบ่อยๆเนี่ยอย่างออกรายการวิทยุเนี่ยพระก็ต้องช่วยกันประกาศ เดี๋ยวคนจะลืม ไปเขียนไม่มีคนอ่านเนี่ยเดี๋ยวนี้หนังสือคนไม่อ่านกันนะดูแต่มือถือนี่ติ๊กต็อกติ๊กแต็กอะไรพวกนี้ดูฟังนี่ก็ยังไม่ค่อยจะฟังกันเลยความจำอะไรเขาเรียกความจำสั้นฟังกันนี่เขามีวิจัยออกมาแล้วเนี่ยรายการครึ่งชั่วโมง1 ชั่วโมงนี่ไม่มีคนดูคนอะไรสั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่ความจำสั้นไอ้
อะไรเนี่ยสั้นๆเนี่ยนะดูได้ไม่นานหรอก30วินาทีสูงสุด1นาทีกับ15นาทีเหมือนกันรายการอะไรต่างๆนี่นะTikTok กาลิวหรืออะไรที่ทำกันเดี๋ยวนี้อย่าไปเที่ยวพูดมากไม่มีคนฟังนี่รายการนี้มันเป็นรายการดั้งเดิมรายการของอาตมานี่นะของผู้พูดนี่ของผมนี่นะครับท่านพระครู มันเป็นรายการเดิมทำมา20ปีแล้วทำมา20ปีแล้วเนี่ยประมาณ25นาทีไม่เกิน28นาทีเนี่ยนะแต่ละครั้งเนี่ยนะ25ถึง28ไม่เกิน28รายการชั่วโมงก็ประมาณ55นาทีรายการชั่วโมงนี่นะ55นาทีสูงสุดมันจำเป็นต้องทำเพราะว่าเวลามันจำกัดเวลามันจำกัดให้ออกรายการทางวิทยุด้วยถ้าทำเฉพาะเนี่ยถ้าทำเฉพาะออกทาง YouTube ทางเฟซทาง LINE นี่ก็คงจะเหลือ1นาทีกับ1นาทีกับ15วินาทีแต่ทำไม่เป็นมีแต่รู้วิธีแต่ว่าทำไม่เป็นสรุปไม่ได้เนื้อหาสาระมา1นาทีนี่นะไม่ได้เคยฝึกการพูดมาก็5นาทีบวกลบ30วินาทีนะก็คือ5นาทีกับ30วินาทีเคยฝึกมาที่สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะเอาให้พูดไม่เกิน5นาทีกับ30วินาทีจะเกินไปได้ก็ไม่เกินนี้บวกลบให้แค่30วินาทีที่สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยจังหวัดเชียงใหม่ แต่ว่าถ้าจะมาให้เหลือ1นาทีกับ30วินาทีเนี่ยพยายามแล้วทำไม่ได้นะทำ จะไปสรุปยังไงเนื้อหาสาระให้อยู่ใน30วินาทีเนี่ยไอ้1นาทีเนี่ยนะ30วินาทียิ่งดีเขาว่างั้นนะ30วินาทีขึ้นไปเนี่ยไม่เกิน1นาทีกับ15วินาทีเดี๋ยวนี้เขาทำกันโดยเฉพาะในอินสตาแกรมหรือในอะไรอะไรเนี่ยรีวเนี่ยอะไรอะไรเนี่ย TikTok เนี่ยพวกสั้นๆที่ทำกันเนี่ยทางเฟซนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเราทำกันแค่นี้1นาทีไม่เกิน15 1นาทีกับ15วินาทีคนจะมีโอ้สมาธิคนสมาธิสั้นเนี่ยในคนสมาธิสั้นจะมาฟังเลยเนี่ยรายการรายการ1ชั่วโมงรายการ25นาที55นาทีนี่โอ้มีแต่มีอยู่นะมีคนเฒ่าคนแก่บ้านเรานี่ทางที่ฟังรายการวิทยุนี่อยู่นะแต่ก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเปิดไว้เปิดไว้แล้วก็ทำงานทำการไปพูดคุยอะไรกันไปฟังบ้างไม่ฟังบ้าง เป็นอย่างนั้นครับท่านพระครู ครูอนุสิทธิ์ธีรคุณ เป็นอย่างนั้นนะอ้าวนี่บทที่1ตอนที่1ก็ได้ตอนที่1บทที่1ปัทยาวัตรนี่มีอยู่4บาท1คาถาจะไปก็จะเป็นอีก1บท1คาถาเหมือนกันมี4บาทเหมือนกันนี่แต่ว่าน่าจะเป็นอินทวงศ์ขันนิพนสะก็มีอินทวงศ์ก็มีวังสัทธะก็มีมั้งเนี่ยปนกันอยู่ขันตีปรมังตโปติติขาเนี่ยความอดทนเป็นตบะอดทนอดกลั้นอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
กล่าวนิพพานว่าเป็นสิ่งสุดยอดเป็นสิ่งสุดยอดอย่างยิ่งท่านนิพพานนังปรมังสุขขังนี่ก็นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้ปรมังวัฏฐันติพุทธาก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายคือมันใช่องค์นี้องค์เดียวทั้งหมดในอดีตแล้วก็ที่จะมาในอนาคตอีกไม่รู้กี่พระองค์เนี่ยไม่รู้กี่พระองค์เนี่ยจะตัดอย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ยขันติปรมังตโพธิจิขาเนี่ยนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาองค์ไหนมาตรัสรู้ก็พูดอย่างเงี้ยเทศอย่างเงี้ยนหิปปชิตโตปรูปคาตีนี่การเข้าไปทำร้ายการเข้าไปฆ่าไปทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตตมโนโหติปรังวิเหตยันโตการเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นลำบากอยู่นี่นะไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนี่อันนี้บทที่สองว่าไปแล้วเมื่อวานนี้เอาวันนี้เหลือบทที่สามหนึ่งสองสามโอ้มีคาถาครึ่งมีหกบาทนี่เป็นปัทยาวัดหกบาทมีคาถาครึ่งกุบาจีสี่บาทเป็นหนึ่งคาถานี่อนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเคจะสังวโรมัตตัญญุตตาจะพัตตสมิงปันตัญจะสยนาสนังนี่สี่บาทบาทละแปดคำ32คำนี่นะเป็นหนึ่งบทแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คืออธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาสาสนังดูไปดูมาเวลาจะหมดโอ้เดี๋ยวเวลาจะหมด เดี๋ยวเวลาจะหมดการไม่เข้าไปว่าร้ายผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะอานิสอนุปวาโทการเข้าไปอนุปวาโทความไม่กล่าวร้ายวาทะอนุปวาโทความไม่กล่าวร้ายอนุปคาโตความไม่ทำร้ายคือทางกายทางวาจาแล้วก็ไม่กล่าวอะไรให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจไม่พูดเยาะเย้ยถากทางไม่ไปพูดสอดเสียดให้เขาคนอื่นเยาะเย้ยเขาอย่างนี้ไม่ได้ แล้วก็อนุปคาโตนี่ไม่ทำร้ายคนจริงตัวนี้แปลว่าฆ่านะฆ่าตักนี่นะไม่ฆ่าคนอื่นเหมือนกับข้างบนนะปรูปคาตีตัวเดียวกันคาตะตัวเดียวกันนี่ครับในที่นี้เราแปลว่าไม่ทำร้ายนะไม่ทำร้ายคนอื่นให้ถึงกับชีวิตหรือให้เจ็บปวดรวดร้าวประทมนั่นแหละปาติโมกเคจะสังวโรสัมความสำรวมในปาติโมกนี่แหละปาติโมกนี่ก็คือสิกขาบทศีลธรรมทั้งหลายอยู่ในนี้ก็เรียกว่าโอวาทปาติโมกทั้งหมดเนี่ยทั้งศีลทั้งธรรมเรียกว่าปาติโมกแต่ที่นี้จอดจงลงมาพระปาติโมกในที่นี้ก็จะหมายถึงศีลของแต่ละท่านถ้าของพระภิกษุก็227ของภิกษุณีก็311ของสามเณรก็10ของอุบาสกนอนวัดก็8แล้วก็ของญาติโยมสาธุชนทั่วไป5อันนี้เรียกว่าปาติโมกเนี่ยอันนี้เรียกว่าปาติโมกแล้วก็ปาติโมกเคสังวโรมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในพัตตาหารก็คือคุชเนมัตตัญญุตาอันเดียวกันรู้จักประมาณในการกินไม่กินมากเกินไปไม่กินน้อยเกินไปเนี่ยพอดีปันตันจะสยนาสนังที่นอนที่นั่งสงัดนะนั่งนอนอยู่ในเสนาสนะอาสนะที่มันสงบสงัดไม่พลุกพล่านไม่วุ่นวายต่อไป
อธิจิตเตจะอาโยโคความประกอบด้วยเอื้อเฟื้อในอธิจิตการประกอบให้จิตให้ยิ่งทำจิตให้ยิ่งก็คือการทำสมาธิภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วการอบรมจิตให้ยิ่งให้สงบแล้วก็ให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงเขาเรียกวิปัสสนาสุดท้ายอ้าวสุดท้ายนี่แล้วนี่ตัวนี้แหละสุดท้ายอธิจิตเตจาโยโคนี่วะ1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6สุดท้ายแล้วอธิจิตเตจาโยโคการประกอบจิตให้ยิ่งก็คือในถ้าในข้างบนก็คือสจิตตปริโยทัปปนังตัวเดียวกันนะการทำจิตให้ขาวรอบทำจิตให้สะอาดอธิจิตเตจะอโยโคนี่คือการประกอบจิตให้ยิ่งขึ้นไปนอกจากธรรมดานี่ก็นั่งทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้มันยิ่งขึ้นไปนะเอาละทีนี้สุดท้ายเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายคงไม่ต้องอธิบายมากแล้วเพราะว่ากันมาตลอดแล้วเวลาก็หมดพอดีโอ้ต้องอำลาแล้วต้องอำลาแล้วเนี่ยครูบาจีต้องขออำลาครูบาจีแล้วเนอะขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร